ค่ะเดี๋ยวมาติดตามในส่วนของเรื่องของขยะกันบ้างนะคะจากเรื่องของขยะค่ะขวดพลาสติกนี่แหละค่ะที่เราทานแล้วบางทีดื่มน้ำขวดก็ทิ้งไปนะคะบางอย่างก็สามารถนำมาในส่วนของรีไซเคิลได้บางอย่างในส่วนของร้านรับซื้อบอกว่ามันไม่คุ้มค่าในการที่จะนำมาหลอมซึ่งทำให้ทางตำบลพลเหล่าพลค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะคะก็ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมค่ะในเรื่องของการจัดการขวดพลาสติกให้มีคุณค่าให้มีราคาขึ้นใหม่อีกครั้งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะขวดพลาสติกบางประเภทนะคะที่ร้านรับซื้อของเก่าไม่รับซื้อค่ะหากเราทิ้งไปนะคะก็จะกลายเป็นขยะพลาสติกค่ะซึ่งจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ชาวบ้านที่ตำบลเหล่านนค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะนำขวดพลาสติกเหล่านี้นะคะมาแปรรูปเป็นไม้กวาดพลาสติกค่ะสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านค่ะขวดพลาสติกหลายขนาดหลากสีสันถูกนำมาเข้าเครื่องตัดที่ดัดแปลงมาจากอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพื่อให้ได้เส้นพลาสติกที่มีขนาดพอเหมาะกับการนำมาสานเป็นไม้กวาดนายกิติศักดิ์ขันทีเท้าผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเล่าถึงแนวคิดในการนำขวดพลาสติกมาทำไม้กวาดว่าขวดเหล่านี้ได้มาจากการเปิดรับซื้อขยะที่ชาวบ้านนำมาขายตามโครงการกำจัดขยะต้นทางขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลค้อแต่ขวดที่มีสีต่างๆทางร้านรับซื้อของเก่าจะไม่รับซื้อจึงได้หาแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากขวดเหล่านี้คือเราทำธนาคารขยะในหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าพอเอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาไม่ซื้อเราต้องขนกลับมาที่อบต.ที่นี่ก็ต้องหาวิธีจัดการว่าจะทำยังไงทีนี้เราไม่มีเตาเผาที่มันได้มาตรฐานกลัวส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านก็เลยไปค้นหาในเน็ตในคอมพิวเตอร์ในเน็ตก็เจอว่าเขาทำเป็นไม้กวาดได้ของต่างประเทศแต่ต่างประเทศเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราไม่พร้อมเราก็เลยต้องมาคิดนวัตกรรมขึ้นมาเองครับคิดเป็นเครื่องมือรีดเส้นออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นนี้ไปให้ผู้สูงอายุที่เคยถักไม้กวาดดังมะพร้าวขายถักไม้กวาดหญ้าดอกอ้อขายเนี่ยลองถักลองเปลี่ยนจากทางมะพร้าวหรือหญ้าดอกอ้อเปลี่ยนเป็นเส้นพลาสติกลองดูเส้นพลาสติกที่ได้จากการตัดจะถูกนำมายืดให้ตรงด้วยเครื่องเป่าลมร้อนหรือจะใช้วิธีแช่น้ำร้อนก็ได้เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาสานเป็นไม้กวาดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งขั้นตอนนี้เองผู้สูงอายุหรือผู้พิการตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่จะได้มีงานมีรายได้จากการใช้เวลาว่างหลังการประกอบอาชีพหลักมาสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวการถักนี้ใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่เคยถักไม้กวาดนะครับทางไม้กวาดจากทางมะพร้าวนะครับทางไม้กวาดจากหญ้าดอกอ้อเนี่ยเราถักให้เพื่อให้มันแน่นไม่หลุดนะครับหลังจากถักเสร็จก็มาตัดปลายให้มันเรียบเสมอกันนะครับก็เอาไปใช้งานได้นะครับไปวางขายได้ตอนนี้เราทำไม่พอขายเพราะว่ากำลังมีที่ต้องการมากเนื่องจากว่าคือหลายคนเอาไปทดลองใช้แล้วเขาติดใจนะครับเอาไปไว้ในห้องน้ำเนี่ยไม่ขึ้นลาไม่อะไรแล้วไปกวาดพื้นถนนพื้นที่มีดินสกปรกเนี่ยพอกวาดเสร็จก็ล้างน้ำตากแดดไว้ข้อดีของไม้กวาดขวดพลาสติกคือมีความทนทานอายุการใช้งานนานกว่าไม้กวาดจากวัสดุธรรมชาติที่สำคัญคือสามารถลดปัญหาขยะในพื้นที่ลงไปได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสำหรับผู้สนใจการผลิตไม้กวาดขวดพลาสติกสามารถติดต่อได้โดยตรงที่กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครได้ในวันและเวลาราชการซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นี่พร้อมและยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนค่ะจากขวดพลาสติกไร้ค่านะคะเมื่อถูกแปรรูปเป็นไม้กวาดพลาสติกแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีค่ะมีความทนทานที่สำคัญนะคะยังช่วยกันลดปริมาณขยะได้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่อบต.เหล่านนค้อค่ะอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะ